สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตระเวนหาวิธีการในการแปลงไฟล์เสียงจาก Google Translate นะคะจาก Google Translate เนี่ยไปเป็นไฟล์ MP3 เพราะว่าอยากได้ไฟล์เสียงตัวเนี้ยไปใช้ในงานของตัวเองนะคะโดยอยากได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคู่กันเลยเพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้นในการทำงานนะคะก็ไปเจอวิธีการอยู่ 2-3 อย่างในการที่จะแปลงไฟล์เสียงจาก Google Translate ที่อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์นะคะวันนี้เอาวิธีการที่คิดว่าง่ายที่สุดเลยมาร่วมแชร์นะคะก็ปกติแล้วที่ฉันจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ Firefox นะคะก็เลยไปใช้แอดออน Firefox ใช้แอดออน Firefox ตัวหนึ่งที่จะทำให้การเอาไฟล์เสียงจากหน้าเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้มาให้มันง่ายขึ้นนะคะแอดออนตัวนี้นะคะมีชื่อว่า FlatGot นะ FlatGot ชื่อเขาเต็มๆก็จะเป็นอะไรนะ FlatGot Downloader นะคะกด Install ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อย FlatGot Mass Downloader นะคะปกติแล้วเขาจะใช้ดาวน์โหลดค้นหาลิงก์ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปดาวน์โหลดภาพยนตร์ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนะคะมาเริ่มติดตั้งกันดูกดที่ Add to Firefox ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะมันง่ายอย่างที่ดิฉันว่าหรือเปล่าติดตั้งเสร็จแล้วกดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เมนู Add-on นะคะเขาบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วให้ Restart Web Browser Firefox แล้วก็จะใช้งานได้นะคะก็กด Restart Now ก็คือปิด Firefox แล้วก็เปิดขึ้นใหม่นั่นเองนะมาแล้วเนี่ยค่ะไอคอนของ FlatGot ก็จะหน้าตาแบบเนี้ยนะเดี๋ยวปิดไปก่อนเลยทีนี้ดิฉันอยากจะตั้งค่าให้ FlatGot ค้นหาเฉพาะไฟล์ MP3 มันก็มีวิธีการนะคะก็มาคลิกที่ไอคอนเขาเนี่ยตรงสามเหลี่ยมกดลงนี่ก็มาที่ More Option นะให้คุณแอดนะคะแอดที่เมนูดาวน์โหลดAdd File Extension ที่ต้องการค้นหาก็คือ MP3 แล้วกด Add ลงไปอย่างตอนนี้ได้ตั้งค่ามาแล้วเดี๋ยวลองดูนะวิธีการ Add MP3 เป็นไฟล์เสียงนะคะแล้วก็กด Add ไปโอเคอันนี้ตั้งค่า Auto Start Download เลยให้ค้นหาลิงก์ที่เป็น MP3 แล้วก็ดาวน์โหลดมันจะทำให้ง่ายขึ้นนะคะกดโอเคค่ะอ่ะทีนี้มาลองใช้งานกันดูเดี๋ยวทำเกมง่ายๆให้เด็กนะคะโดยใช้โปรแกรม Scratch ก็เลยอยากได้ไฟล์เสียงจะเอาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดเราจะพูดเองมันก็สำเนียงมันไม่ค่อยเหมือนเนาะถึงแม้ Google Translate มันก็จะไม่เป๊ะเลยแต่ก็ยังดีกว่าพูดเองนะอ่ะโอเคกดค่ะ Above ข้างบนอีกสักตัวเนาะBetween ตัวนี้ก็ระหว่างโอเคมันก็จะจับเป็น4ไฟล์นะกดมีเสียงดัง1ครั้งก็จะเป็น1ไฟล์นะคะ4หรือ5ไฟล์เมื่อกี้กด Between 2ครั้งทีนี้มันก็จะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นเนาะเราก็มาดูเดี๋ยวเรามาเอาไฟล์เสียงที่เราใช้กันดู1 2 3 4 5นั่นไงมี5ไฟล์นะคะเอาก็ Select Allจะเอาทั้งหมดเลย select all เสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะมาดาวน์โหลดแล้ว1 2 3 4 5 5ไฟล์เราไปดูซิเรามาเปิดดูค่ะเดี๋ยวมาเปิดฟังดูเนาะได้ไฟล์5ไฟล์เนี่ย play with windowmedia player between ระหว่าง above เรียบร้อยเราก็จะได้ไฟล์เสียงเอาไปใช้งานแล้วล่ะโดยไฟล์เสียงนี้จะมาจาก Google Translate นะคะเรียบร้อยค่ะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่นำเอาไฟล์เสียงจากเว็บเบราว์เซอร์
นะ Firefox เอามาใช้งานได้แบบง่ายๆวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ